สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglife บอกครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Realme นะครับซึ่งอยู่ในมือผมแล้วนั่นก็คือ Realme GT Master Edition นะครับซึ่งเป็นสี Voyager Gray ที่จริงอ่ะผมมีตัวของ X2 Pro นะครับที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันแล้วก็เป็นคนออกแบบคนเดียวกันนะครับแต่แรงบันดาลใจของการออกแบบตัวนี้เป็นแบบลายกระเป๋าเดินทางนั่นเองครับก็เหมาะกับคนเดินทางเพราะว่าน้ำหนักของมันค่อนข้างเบาแล้วมาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้กับสเปคของมันจะดีแค่ไหนและมันน่าใช้แค่ไหนกับราคาอยู่ในช่วงหมื่นต้นๆครับสำหรับ Realme GT Master Edition นะครับก็จะมีภายในของกล่องเป็นแบบนี้ครับอ่ะเราจะยกออกมาให้คุณดูนะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องผมเอาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้เรามาดูกันข้างในนะครับก็จะเป็นกล่องทรงยาวแล้วก็จะมีบอกว่า Welcome to Realme Family นะครับคือที่จริงอ่ะมือถือรุ่นนี้ก็ขายมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าด้วยความว่าผมค่อนข้างประทับใจในมือถือรุ่นส่วนตัวก็เลยยอมทำที่หลังนะครับจะมีเคสแบบเดียวกันกับลายของบอดี้นะครับก็คือใส่ไปปุ๊บคือมันจะรู้เลยว่านี่คือ Master Edition นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีที่ชาร์จนะครับกำลังอยู่ที่ซุปเปอร์ดาร์ฟชาร์จ65วัตต์นะครับแล้วก็มีสายนะครับเป็น USBType-C นะครับใครมีสายที่เป็นสีเหลืองก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีเข็มจิ้มสิ่งอันหนึ่งแต่จะไม่มีหูฟังมาให้นะครับก็ในกล่องก็จะมีเท่านี้และก็ที่จริงมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีมาให้นี่ครับคู่มือโอ้โหยาวใช้ได้เลยนะครับและนี่ครับคือภายในกล่องทั้งหมดของRealme GT Master Edition ครับก็ถือว่ากล่องนั้นยาวใช้ได้เลยทีเดียวครับผมสำหรับในเรื่องของหน้าจอนะครับของ Realme GT Master Edition นั้นก็จะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่ 6.43 นิ้วแล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD นะครับจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะตอบสนองกับเฟรมเรทได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับก็มันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายดายเพราะว่าเป็น Realme UI 2.0 นะครับเป็น Android 11อยู่ส่วนบนนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับความละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี EP ก็คือลำโพงสนทนานะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นร่องๆแบบนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ฟังเสียงสนทนาได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นควบคุม Android ทั่วไปสามารถเปลี่ยนได้นะครับทางข้างฝั่งซ้ายมือนะครับมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงมาให้นะครับโดยจะทำงานกับ2ปุ่มตรงนี้นะครับก็ปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power นะครับเป็นการแคปเจอร์หน้าจอเช่นแบบนี้ครับนี่แล้วสามารถลากหน้าจอยาวต่อไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับก็จะเป็นแบบ triple slot นะฮะส่วนช่องใส่ซิมนะครับจะเป็นแบบ duo nano sim นะครับก็คือสามารถใส่ nano sim ได้ทั้งหมด2ช่องพร้อมกันนะครับนี่ครับเราสามารถเอาออกมาแล้วก็สามารถที่จะใส่ nano sim แบบนี้ได้เลยนะครับนะเราจะใส่กลับเข้าไปตัวนี้ไม่มีซีลกันน้ำนะครับแสดงว่าเครื่องไม่ได้ออกแบบให้กันน้ำได้ส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนนะครับทางข้างขวาจะมีปุ่ม power มาให้1ปุ่มนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นการทำงานของระบบสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังอยู่นะครับมีลำโพงอยู่ด้านนี้นะครับลำโพงตรงนี้แล้วก็ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้พร้อมกับ USB Type-C รองรับกระชับไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับเป็น USB-C 2.0 นะครับส่วนด้านหลังนี้คือไฮไลท์ครับไอ้ที่คุณเห็นอยู่นี่คือหนังนะครับมันเป็นหนังแบบวีแกน 2.0 นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับตัว GT ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันส่วนการออกแบบก็จะเป็นงานออกแบบของคุณนาโอโตะฟุคุคาวะนะครับ
ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านออกแบบอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีกล้องวางตำแหน่งตรงนี้ส่วนลายตรงนี้เขาเรียกว่าสี Voyager Gray นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจจากกระเป๋าเดินทางนั่นเองครับวัสดุดูนุ่มดีใช้ได้เลยส่วนระบบเสียงของมันนั้นจะเป็นไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับลูกเล่นของ Realme GT Master Edition นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหน้าจอนะครับปุ่มตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสแกนใบหน้าให้ด้วยแล้วก็ใช้ Realme 2.0 นะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำงานของมันนั้นก็จะมีโหมดชื่อว่า GT Mode ก็ทำให้สามารถที่จะเล่นเกมได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีโหมด PC Connect ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก PC หรือว่าใครดาวน์โหลดโปรแกรมของ Realme นะครับก็สามารถที่จะกดเชื่อมต่อแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่มีโน้ตบุ๊ก Realme นะก็เลยทำให้มันไม่สามารถที่จะทดสอบฟีเจอร์นี้ได้นั่นเองครับขอข้ามไปก่อนก็จะเป็นฟีเจอร์อื่นแทนนะครับยังคงมีระบบอัดหน้าจอนะครับสามารถเลือกไมโครโฟนได้ด้วยแล้วก็ระบบประหยัดพลังงานนะครับพร้อมกับสามารถเลือกการแสดงผลของหน้าจอได้การปัดลงแบบนี้ก็จะเป็นการเรียกแอป Drawer นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นการเรียก Google นะครับถ้าสมมุติว่าอยู่หน้าหน้าปัดซ้ายมือส่วนลูกเล่นที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องส่วนใหญ่นะครับก็มีLightroom อันนี้เซอร์ไพรส์มากติดตั้งเองหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะแล้วก็จะมี Netflix มาให้นะครับมี Tool ก็คือโปรแกรมพวก Sloop นะครับตัดต่อวิดีโอเองภายในเครื่องแบบง่ายๆนะครับเคยทำไปก่อนหน้านั้นลงไปใน youtube.com ไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงผลล่าสุดอยู่ใน facebook.com/bigbox นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็น Team Store มี Communication นะครับ Community ต่างๆแล้วก็จะเป็น Game Space นะครับซึ่ง Game Space นั้นก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่สำหรับคนเล่นเกมนั้นไม่ควรพลาดเลยคือมันสามารถที่จะปรับแต่งคุณสมบัติของตัวเครื่องได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดเป็นโหมดโปรเพลเยอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ศักยภาพเครื่องสูงสุดได้นะครับล็อกความสว่างหน้าจอปรับเรื่องของควิกร้อนบล็อกการแจ้งเตือนตัดสายโทรศัพท์ทิ้งโหมดค่อนข้างโหดแต่ถ้าอย่างไรไม่พอ GT โหมดช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าsetting เนี่ยหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปในตัว X2 Pro นะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาเช่นอะไรบ้างได้แก่1การปรับเนี่ยก็ยังคงมือเหมือนเดิมนะครับ2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับความสว่างแล้วก็การปรับไม่ให้มันเป็นแบบโรเตทก็ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งความสว่างได้ตั้งเรื่องของ SOIC Virtual Effect นะครับก็คือจะทำให้สีภาพนั้นสดใสมากขึ้นแต่ก็กินไฟมากขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ตัวของ More นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Refresh Rate หรือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือจะเป็น High ไปเลยก็ได้เป็น Auto คือปรับอัตโนมัติระหว่าง60กับ90นะครับมีการแสดงผล HDR ด้วย Screen Display คือเราสามารถที่จะเลือกว่าแสดงผลแบบไหนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของระบบสั่นและเสียงต่างๆค่อนข้างครบนะครับมี Real Sound Technology นะครับก็คือระบบปรับเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการออโต้เรคคอร์ดว่าจะเรคคอร์ดผ่านทางไหนนะครับแล้วก็สามารถทำหูฟัง In-Ear Monitor ได้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วครับนอกจากนี้นะครับระบบความปลอดภัยก็จะเป็นระบบสแกนนิ้วสแกนใบหน้าแล้วก็ยังมี Smart Service ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่นะครับมีระบบอัจฉริยะเช่นเราสามารถเปลี่ยนปุ่มควบคุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดู Gesture Control ต่างๆได้นะครับว่า3นิ้วแคปเจอร์หน้าจอปิดสกรีนยังไงการทำ List to Wake
แล้วก็การทำแบบมิวเสียงเวลารับสายอะไรเงี้ยไซบาร์มีนะครับมีควิกร้อนนะครับแล้วก็ Accessive Ball ก็คือปุ่มแบบเล็กๆอยู่นี้ครับตำแหน่งตรงนี้ปิดไปนี่มีอะไรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าสกรีนเรคคอร์ดดิ้งว่าเราจะสกรีนแบบไหนนะครับเป็น Full HD มั้ยรูปแบบเป็นยังไงมีเปิดกล้องหน้ามั้ย Dynamic เกี่ยวกับเรื่องของ Refresh Rate ต่างๆนะครับเป็นต้นแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ Split Screen ได้ทำ Split Screen ไงก็คืออันนี้ผมเปิดอยู่นะครับใช้3นิ้วเลื่อนขึ้นนะครับนี่พอเลื่อนขึ้นเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถเปิดเช่นผมเปิด Chrome ไว้นะเนี่ยสามารถที่จะเปิดโคมแล้วก็ใช้งานต่อได้เดี๋ยวทันทีถือว่าเร็วมากๆเลยแล้วก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมมือถืออย่างรีมีนั้นน่ะมีการหยุดชาร์จตอน 80% คำตอบมันก็คือตรงนี้ครับนี่โหมด Optimize Night Charging หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามือถือของคุณมีการเสียบชาร์จในเวลากลางคืนนะครับถ้าสมมุติไฟมันถึง 80% เครื่องจะตัดไฟและมันจะชาร์จไฟให้คุณเต็มตอนเช้านั่นหมายความว่าคุณจะต้องเสียบปลั๊กไฟอยู่เรื่อยๆเหมือนกับกรณีของ iPhone นั่นเองครับที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของการทดสอบแบตเตอรี่นะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกเล่นทั่วไปและเราสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้จากตรงนี้นะครับและเครื่องนี้ก็ไปต่อ Android 12ได้อย่างแน่นอนครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดก็เรียกได้ว่าลูกเด็ดต่างค่อนข้างครบถ้วนนะครับอ้อแคปเจอร์ได้ต่อทำก็ได้นะครับก็คือเอา3นิ้วปัดลงครับสำหรับสเปคกล้องนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมด3ตัวในด้านหลังนะครับเริ่มต้นที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเมน f/1.8 ตัวที่2นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับและตัวที่3เป็นเลนส์มาโครนะครับโดยความละเอียดนั้นถ้าเป็นตัวกลางก็คือเลนส์มุมกว้างนั้นความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและตัวล่างสุด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเป็นแบบดอทดิสเพย์หรือเป็นจุดอยู่ข้างในหน้าจอนั่นเองครับในส่วนของโหมดต่างๆของกล้องนะครับก็สามารถที่จะเปิด AI เพื่อเร่งสีได้นะครับแล้วก็ยังมีโหมดวิดีโอนะครับที่สามารถปรับได้ทั้งเร่งสีแล้วก็ปรับระบบป้องกันภาพสั่นไหวทั้งแบบ Max นะครับก็คือจะเป็นการสั่นแบบกว้างหน่อยกับแบบ Pro นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของแคบแต่ว่าการสั่นได้ดีนะครับและยังสามารถใส่ฟิลเตอร์นะครับได้อีกแต่บางฟิลเตอร์นะครับก็จะไม่ทำงานกับระบบการสั่นนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นคือพวกสีสันเล่นต่างเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ต่างๆได้อันนี้คือผมวิดีโอกลับไปที่ภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งนั้นก็สามารถที่จะเลือกสีสันได้จากกล้องหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน HDR เล่นต่างให้ด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาฟิลเตอร์แล้วเราก็ต้องเลื่อนไปอันแรกสุดนะครับส่วน Portrait นะครับก็จะมีทุกเล่นของการปรับ Beauty ได้จะมีโหมด64นะครับก็คือเพิ่มความละเอียดเป็น64ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะครับในโหมดอื่นๆก็จะมีโหมดของการถ่ายภาพแบบ Dual View นะครับการถ่ายภาพ Slow Mo นะครับซึ่ง Slow Mo นั้นเราสามารถตั้งค่าได้ทั้ง720นะครับ 1080แล้วก็เท่านี้ครับมันทำได้เท่านี้จริงๆแล้วก็โหมดอื่นๆต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดของ Dual View ซึ่ง Dual View นั้นเดี๋ยวเราสาธิตในส่วนของกล้องหน้าต่อไปจะมี Expert นะครับก็คือโหมด Pro สามารถปรับค่าต่างได้มีโหมด Movie นะครับก็สามารถที่จะปรับค่าของการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างละเอียดยิบตัวนี้ยังไม่มี Airlock นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกถ่าย Street คือมันจะเลือกฟิลเตอร์มาให้เสร็จสับนะครับแล้วก็โหมดของกล้องนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น16 24 50แล้วก็120นะครับก็คือแบ่งไปตามช่วงเลยเราก็สามารถที่จะปรับเรื่องของอัตโนมัติได้ว่าเราจะเอาแบบไหนได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติบางคนบอกเอ้ยฉันถ่ายไม่เป็นน่ะสตรีทฉันจะถ่ายยังไงอะไรเงี้ยคือเรามี GT Master Edition จัดมาให้คุณครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่มีกล้องที่ดีมากแล้วก็สามารถที่จะกดอัลตร้ามาโครเข้าใกล้ได้อีกนะฮะเข้าใกล้ได้สูงสุดไม่เกิน4เซนติเมตรครับแล้วก็ยังมีโหมดอันนี้วิดีโอเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับพูดไประหว่างกล้องนั่นแหละแล้วก็จะมีโหมด
Nite ซึ่ง Nite AI กับ Nite Pro นั้นจริงๆเขาแตกต่างกันนะครับ Nite Pro นั้นก็จะเป็นโหมดที่สามารถปรับตั้งค่าได้ส่วน AI ก็คือทำตามใจฉันนั่นเองครับส่วนที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทางกล้องหน้าดีกว่าครับว่ากล้องหน้าจะให้ลูกเล่นอะไรบ้างครับสำหรับกล้องหน้าของ Realme GT Master Edition นะครับก็จะมีลูกเล่นที่คล้ายกับ Realme GT นะครับขอเริ่มต้นจากโหมดละลายหลังก่อนนะครับเราสามารถปรับ Beauty Mode ได้ค่อนข้างละเอียดยิบอย่างที่คุณเห็นนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดโฟโต้ปกตินะครับซึ่งจะสามารถปัดหน้าจอลงมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกแล้วก็สามารถแบ่งเฟรมได้ด้วยยังถามตั้งเวลาได้แบบทางกล้องหลังนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวิดีโอนะครับก็จะมีระบบการสั่นนะครับซึ่งสามารถเปิดพร้อมกันกับโหมดละลายหลังได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็คือมันยังมี Night Mode ให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะถ่ายภาพสว่างมากขึ้นโดยประมาณนี้ครับก็ลูกเล่นถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับ Realme GT Master Edition นะครับก็สามารถถ่ายภาพได้วายระดับดีครับส่วนระยะเลนปกตินะครับก็สามารถที่จะซูมได้นะครับก็คือ1จะซูมได้2เท่า5เท่านะครับและสามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่าแบบนี้นั่นเองครับความพิเศษหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถที่จะถ่ายกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันได้นะครับหรือดูวิวและสามารถที่จะถ่ายแบบซูมเข้าไปได้สำหรับกล้องหลังนะครับซูมได้สูงสุดถึง10เท่าก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับกล้องหลังตามปกติยกเว้นว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ถ่ายแบบเลนส์มุมกว้างได้แค่นั้นเองครับอันนี้จะเป็นวิดีโอของกล้องหน้าในรูปแบบปกตินะครับก็สังเกตว่าแสงและสีที่ผ่านมานั้นก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าระบบการชาร์จสั่นใหม่นั้นเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะแย่นิดนึงทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโหมดของการภาพสั่นไหวจริงๆแล้วก็โหมดระยะหลังกันครับส่วนอันนี้ก็คือแบบการภาพสั่นไหวนะครับโดยสังเกตว่าผมจะค่อยๆเดินเนี่ยสังเกตภาพมันก็จะไม่ไหวเลยนะครับมันจะนิ่งๆแต่ว่าจุดที่สังเกตก็คือหน้าผมจะครอบเข้ามาใกล้ๆครับ
ส่วนอันนี้ก็คือในโหมดของละลายหลังนะครับหรือโบเก้นั่นเองก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าถ้าเป็นในแบบนี้ก็คือไม่ได้เปิดภาพสดใหม่นะครับก็จะเหมือนกับลักษณะเมื่อกี้นี้เลยครับและอันนี้ก็คือโหมดสุดท้ายนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดทั้งตัวการภาพสั่นไหวแล้วก็ละลายหลังไปได้ด้วยในตัวนะครับก็สังเกตว่าภาพมันก็ละมุนกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายสภาพกลางคืนโดยผมทดลองในการเปิดของระบบสั่นแล้วก็การละลายหลังด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันจะครอบเข้ามาเหมือนกับการถ่ายกล้องหน้าปกติอย่างที่คุณได้เห็นไปก่อนหน้านี้ครับส่วนอันนี้ก็คือในสภาพกลางคืนเมื่อเราไม่ได้กดปุ่มระบบภาพการภาพสั่นไหวนะครับสังเกตว่าภาพนั้นสว่างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ครอบภาพนะครับแต่การถ่ายนั้นจะต้องใช้ความพยายามที่ทำให้มือนิ่งๆและเมื่อแสงน้อยนะครับถ้าเป็นระบบไม่มีภาพสั่นไหวมันก็จะวุ้นๆหน่อยลักษณะจะเป็นแบบเดียวกันกับอีกโหมดนึงที่เราจะสาธิตให้คุณดูต่อไปนี้ก็คือเปิดทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะถ่ายแบบ AI Color Portrait นั่นหมายความว่าคุณก็จะเห็นหน้าของผมนั้นเป็นสีที่เหลือเป็นขาวดำในลักษณะแบบนี้ครับสำหรับในเรื่องของสเปคในตัว Realme GT Master Edition นะครับก็เลือกใช้ Snapdragon 778G มาพร้อมกับการ์ดจอ Adreno 642L นะครับน่าจะเป็น Super AMOLED นะครับ 120Hz Full HD นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ USB Type-C พร้อมกับช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยทั้งนี้ลำโพงของมันมีเฉพาะด้านล่างเพียงเท่านั้นนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,300 มิลลิแอมป์ใช้ระบบการ Android 11มาดูกันว่าในสเปคแบบนี้มือถือรุ่นนี้จะให้ประสิทธิภาพออกมาเป็นอย่างไรกันครับคะแนน Benchmark นะครับที่ทำได้ของ Realme GT Master Edition นะครับทำได้อยู่ที่ 540,082 นะครับอันนี้เป็นการทดสอบด้วยไม่ได้เปิดโปรตีทีนะครับ Geekbench 5นะครับทำได้ในโหมดปกตินะครับทำได้ที่778กับโหมดของ Single Core แล้วก็ Multi Core ทำได้อยู่ที่2838นะครับอย่างไรก็ตามขอเพิ่มอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือ 3D Mark นั่นเองครับซึ่ง 3D Mark เราได้ทดสอบไปก่อนนั้นแล้วก็คะแนนก็จะเป็นไปตามนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าคะแนนของตัว GT โหมดนั้นจะเป็นไรรับชมตามภาพนี้ได้เลยครับถึงแม้ว่าโหมด GT นะครับอาจจะไม่ได้แสดงประสิทธิภาพเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะครับใน Game Space ก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพก็คือจัดการในเรื่องของการทัชแล้วก็ควบคุมเรื่องของแสงแล้วก็รวมไปถึงการตัดสายได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนะครับในมือถือ Realme GT Master Edition นะครับก็ขอเริ่มต้นจากเกมนี้ครับ Assault 9 Legend นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าในด่านที่ผมจะเลือกได้นั้นจะเป็นอย่างไรกันครับเอาละครับตอนนี้เวลาที่เราทดลองเล่นเกมนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับเกมแรกเราจะทดลองกับ Assault 9 Legend กันก่อนนะครับซึ่งเป็นเกมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีสำหรับคนที่ชอบแนว Racing นะครับภาพออกมาถือว่าก็ตอบสนองได้ในระดับเกือบ60นะครับแต่จะไม่ได้60แบบเต็มร้อยนะครับอาจจะเป็น60แบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่ามือถือรุ่นนี้ก็ยังตอบสนองในการเล่นเกมได้ค่อนข้างดีอยู่ครับเดี๋ยวเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยครับสำหรับในการทดลองเล่นเกมนะครับก็มีการทดลองกับเกม Genshin Impact นะครับโดยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถดูดทรัพยากรของตัวเครื่องได้ค่อนข้างเยอะมากในการทดลองของเรานะครับด้วยความที่รุ่นนี้มีแรมมาให้ค่อนข้างเยอะถึง12กิกนะครับก็เลยทำให้ในการตอบสนองภาพต่างๆนั้นยังคงตอบสนองได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การกดปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจอย่างที่คุณได้เห็นครับส่วนอีกเกมนึงนะครับนั่นคือ Cookie Run นั่นเองครับ Cookie Run นั้นก็เป็นเกมเล่นง่ายๆสวยๆภาพออกมาก็ถือว่าดูดีแล้วก็ความแม่นยำของการควบคุมยังคงตอบสนองได้ดีเช่นเคยครับ
สำหรับการเชื่อมต่อของ Realme GT Master Edition นะครับก็รองรับทั้ง Wi-Fi นะครับเป็นแบบ AC นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน 5.1 แล้วก็ GPS ATPS ทำได้ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการรองรับเทคโนโลยี 5G นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับเรามากด Test Speed กันดีกว่านะครับสำหรับ 5G ของค่าย TrueBoom Edge นะครับก็รู้สึกว่าทำความเร็วในการดาวน์โหลดได้ดีมากเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าสอบผ่านในเรื่องของความเร็วนั่นเองครับนี่เห็นแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวดีที่ตอบสนองในการดาวน์โหลดได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจครับสำหรับสเปคแบตเตอรี่ของ Realme GT Master Edition อยู่ที่ขนาด 4,300 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ผมได้ทดลองใช้งานโดยให้หน้าจอนั้นอยู่ที่ประมาณช่วง2ชั่วโมง55นาทีในการรันนะครับโดยชาร์จแบตเตอรี่ก็คือเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็พบว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเหลือแบตเตอรี่ 40% นะครับมันก็สามารถที่จะลากใช้งานต่อได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโหมดเกี่ยวกับพลังงานนะครับก็จะมี2โหมดที่สามารถปรับได้ก็คือ Power Saving Mode นะครับก็จะประหยัดประมาณนึงแล้วก็ Super Power Saving Mode ก็คือจะประหยัดสุดๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการจัดการแอปพลิเคชันนะครับเมนูที่เราเลือกยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถที่จะดูว่าการใช้งานของเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรได้ด้วยครับทีนี้มันยังตั้งค่าอย่างอื่นได้นะครับนั่นก็คือ1จัดการในเรื่องของการใช้งานนะครับมีการควบคุมได้อันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Optimize Standby นะครับเราจะให้การประหยัดแบบสูงสุดประหยัดแบบบาลานซ์แล้วก็ปิดก็ได้นะครับถ้าปิดเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะพอสมควรแต่เหมาะกับการที่จะใช้ Always On Display ต่อไปนะครับเป็นแอป Quick Freeze นะครับก็คือจะเป็นการหยุดแอปพลิเคชันถ้าเกิดสมมติว่ามันทำงานแบบผิดปกตินะฮะและสุดท้ายOptimize Night Charging โหมดที่ทุกคนสงสัยก็คือทำไมชาร์จอยู่ดีๆมันถึงตัดคำตอบก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณเปิดโหมดนี้นะครับถ้าเครื่องมันมีการจับว่าเอ้ยกลางคืนเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเร็วนี่ฉันก็ใช้ไฟนะช้าหน่อยมันก็จะตัดไฟโดยที่มันจะตัดช่วงประมาณ 80% นั่นเองครับตรงนี้คือมันบอกว่าถึง 80% แล้วมันเป็นเวลากลางคืนมันก็จะตัดจะชาร์จเต็มอีกทีก็ตอนเช้าผลดีก็คือแบตเตอรี่มันจะถนอมออกนั่นเองครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณชาร์จในเวลานี้คือประมาณช่วงที่คือ17นาทีเนี่ยคือมันก็จะไหลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มมันก็จะใช้เวลาประมาณนึงอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าข้อดีคือเครื่องจะไม่ร้อนครับส่วน PC มานะครับก็ทำได้อยู่ที่15ชั่วโมง10นาทีก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างนานใช้ได้เลยทีเดียวครับก็เป็นโปรแกรมที่วัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ดีเช่นเดียวกันครับส่วนระบบการชาร์จนะครับก็รองรับระบบเดียวนั่นก็คือการเสียบชาร์จโดยให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่65วัตต์นะครับวิธีการเช็คว่ามันเข้า65วัตต์ไหมก็คือต้องปิดหน้าจอนะครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นั่นเองครับนี่เป็นซุปเปอร์ดาฟนั่นเองครับส่วนการทำงานของฟีเจอร์เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงนะครับก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราเสียบชาร์จตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะบอกว่ามันจะชาร์จให้เต็มภายในเวลา6โมงเช้านะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับหรือกดปิดตั้งแต่ฟังก์ชันเมื่อกี้นี้ทีนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมาดูในเรื่องของระบบการชาร์จกันตอนนี้ยังชาร์จจิ้งแบบปกตินะครับยังเป็นรูปสายฟ้าอยู่แต่ว่าไม่รู้เข้าโหมดชาร์จเร็วอ่ะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองเช็คดูอีกทีนึงส่วนโหมดนะครับมันก็เข้าเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับแต่แค่ว่ามันจะชาร์จไม่เต็มนั่นเองครับมันจะเต็มให้ในช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองครับเรียกได้ว่า Realme GT Master Edition นั้นถือว่าเป็นมาสเตอร์จริงๆครับในกลุ่มของมือถือ Mid Range เพราะว่าในตัวการออกแบบที่สวยงามราคาที่ไม่แรงแล้วก็สเปคของมันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่าอย่างมากๆเลยทีเดียวอาจจะมีเรื่องที่ผมคิดว่าถ้ามันเพิ่มเติมมาดีกว่านี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานการกันน้ำนั่นเองครับมันจะทำให้มือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมความใช้งานเพิ่มเติม
ความน่าใช้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนราคาของมันนะครับก็อยู่ที่ 13,999 บาทสำหรับรุ่นแรม8 กิกความจำในตัว128และรุ่นที่เราได้รับมารีวิวคือแรม12 256 กิกราคาอยู่ที่ 15,990 บาทและเพิ่มสีนี้เข้าไปถือว่าเป็นอีกสีไฮไลท์ที่ใครต้องการรุ่นพิเศษอย่าง Master Edition นั้นไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับการรีวิวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับส่วนใครสนใจอยากเป็นเจ้าของมือถือรุ่นนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และใน facebook.com/biglinebox ครับ